รับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุขหยุดโรคนะคะกลับมาเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะกับ30นาทีเต็มนะคะที่เราจะมีสุขภาพดีไปพร้อมๆกันเราจะมากระตุ้นต่อมความสุขหยุดโรคร้ายกันค่ะและตอนนี้นะคะชวนก็อยู่ที่โรงพยาบาลศรีธัญญาคุณผู้ชมคะชวนมาที่นี่ก็เพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคไบโพล่าหากคุณผู้ชมเป็นคนหัวร้อนหรือว่ามีคนใกล้ตัวที่คิดว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคนี้แล้วก็วันนี้นะคะต้องติดตามกันทั้งรายการเลยทีเดียวค่ะส่วนจะมีเรื่องราวอะไรอีกบ้างที่น่าสนใจในวันนี้ชมไฮไลท์ของเรากันได้เลยค่ะสุขหยุดโรควันนี้รู้จักไบโพล่าหรืออารมณ์สองขั้วใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดคุยกับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชโฆษกกรมสุขภาพจิตสุขสไตล์มาคลายเครียดกับเจ้าตูบสี่ขาด้วยสุนัขบำบัดลดอาการซึมเศร้าสุขประดิษฐ์เพชร TC สแกนเทคโนโลยีตรวจความผิดปกติในร่างกายพบมะเร็งเร็วรักษาได้เปิดบริการแห่งแรกในเอเชียโทษทีค่ะแหมชนกำลังนั่งทำแบบทดสอบพอดีเลยนะคะแบบทดสอบที่ชนทำก็คือแบบทดสอบเกี่ยวกับสุขภาพจิตออนไลน์คุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถทำได้เองที่บ้านเหมือนกันนะคะคือบางทีชนก็มีอาการเหมือนกันค่ะหงุดหงิดง่ายนะคะแล้วก็บางทีก็ไม่ค่อยอยากคุยกับใครก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไบโพล่าหรือเปล่านะคะทีนี้ชนก็อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมเหมือนกันว่าใครเนี่ยที่มีคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งตัวเองที่บางทีเนี่ยจู่ๆก็หัวร้อนนะคะบางทีก็หงุดหงิดง่ายบางทีก็อเลิร์ทขึ้นมาบางทีก็ไม่อยากคุยกับพ่อไม่อยากคุยกับแม่บางทีก็ไม่อยากคุยแม้กระทั่งลูกตัวเองคุณอาจจะมีความเสี่ยงเป็นโรคไบโพล่าก็ได้นะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้ก่อนที่ชนจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพูดคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับโรคนี้นะคะชนขอพาคุณผู้ชมไปพบกับดร.สุกันก่อนค่ะไปฟังดูซิว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เราเป็นโรคนี้ค่ะคุณชนคุณผู้ชมครับโรคไบโพล่าหรือโรคอารมณ์สองขั้วเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคอารมณ์ผิดปกติพบประมาณ 1-2% ของอาการป่วยทางจิตทั่วโลกองค์การอนามัยโลกระบุว่าโรคไบโพล่าเป็นโรคที่ก่อให้เกิดความสูญเสียเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือความพิการอันดับที่6ของโลกผู้ป่วยโรคนี้จะมีอารมณ์แปรปรวนที่ผิดปกติแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับในช่วงระยะอารมณ์ซึมเศร้าจะมีอารมณ์เศร้าหดหู่ร้องไห้ง่ายเบื่ออาหารมีความลังเลไม่มั่นใจในตัวเองไม่มีสมาธิรู้สึกว่าชีวิตตนเองไม่มีคุณค่าและมีความคิดฆ่าตัวตายส่วนช่วงที่มีอารมณ์รื่นเริงสนุกสนานผิดปกติผู้ป่วยจะรู้สึกมีความสุขมากอารมณ์ดีคึกคักมีกำลังวังชาขยันกว่าปกติความต้องการนอนน้อยลงใช้จ่ายเปลืองเชื่อมั่นตนเองมากขาดความยับยั้งชั่งใจเมื่อมีการห้ามปรามจะเกิดอาการฉุนเฉียวสำหรับสาเหตุของโรคประกอบด้วยหลายปัจจัยครับและสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้โดยมีความผิดปกติของโครโมโซมหากพบว่าพ่อหรือแม่มีประวัติเป็นโรคจะมีโอกาสเป็นโรคได้สูงกว่าคนทั่วไปถึง4เท่าตัวครับมาถึงช่วงสุขหยุดโรคแล้วนะคะช่วงแรกของเราเลยคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาพูดคุยถึงเรื่องโรคไบโพล่ากันแล้วไม่ใช่แค่เรื่องโรคนี้นะคะเดี๋ยวจะมาดูความแตกต่างว่ามันแตกต่างยังไงกับโรคซึมเศร้าที่เราคุ้นหูกันดีด้วยตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอท็อปนะคะเป็นทั้งจิตแพทย์แล้วก็เป็นโฆษกจากกรมสุขภาพจิตค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอแรกเลยนะคะเราอยากทราบค่ะว่าโรคไบโพล่าเนี่ยมันต่างจากโรคซึมเศร้ายังไงคือบางทีมันดูเหมือนมันมีอะไรคล้ายๆกันเหมือนกันโอเคก็คือไบโพล่าเนี่ยหลายคนบอกเอ๊ะไบโพล่าหน้าต่างยังไงอ่ะซึมเศร้าเข้าใจละไบโพล่านี่แปลว่า2โพล่าแปลว่าขั้วคือไบคือ2ใช่มั้ยแปลว่าโรคอารมณ์2ขั้วขั้วนึงเนี่ยเหมือนซึมเศร้าเป๊ะเลยเหมือนโรคซึมเศร้าเลยแล้วส่วนใหญ่เนี่ยคนเป็นไบโพล่าก็อาจจะเริ่มจากเป็นซึมเศร้าก่อนคนก็จะเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะฉันเป็นซึมเศร้าอย่างเดียวหรือเปล่าหรือก็จะไปรักษากันแบบซึมเศร้าก่อนซึ่งอันนี้มันบอกไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าอันนี้ทั่วโลกเหมือนกันคือมันจะเริ่มเป็นอาการเศร้าก่อนแล้วพอเศร้าสักพักนึงเนี่ยแทนที่มันจะกลับมาปกติมันกลายเป็นด้านตรงข้ามเป็น alert ขึ้นมาใช่ด้านคึกคืนเกินเหตุนะครับอีกขั้วนึงเขาเรียกแมเนียนะครับแมเนียจะเป็นด้านที่คืนเคงเกินเหตุพูดเยอะช้อปปิ้งเยอะมี
โปรเจกต์ในหัวเยอะอยากทำนู่นทำนี่เยอะนะครับช้อปปิ้งทุกคนนี่ก็มีความเป็นมาเนียเหรอคะใช่ซึ่งเวลาช้อปปิ้งเนี่ยก็จะเป็นช้อปปิ้งแบบช้อปปิ้งล้างผลาญนะครับช้อปปิ้งล้างผลาญเนี่ยก็คือจะเป็นช้อปปิ้งที่ใช้แหลกใช้ลานเอาแบบนี้50ชิ้นแบบเดียวกันเอา15สีเอาหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปกองเฉยไม่ได้ทำอะไรแล้วพอตัวเองหายจากนั้นคืนเคลงเนี่ยคืนเคลงก็จะอยู่ประมาณ 1-3 เดือนประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเบาลงอาจจะไม่กี่สัปดาห์2 3สัปดาห์ก็ได้แต่ว่าก็ไม่ส่วนใหญ่ไม่เกิน3เดือนแล้วก็จะลงมาปกติแล้วก็จะกลายเป็นเศร้าเพราะว่ารู้ตัวอีกทีหมดตัวแล้วหรือเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ด้านนี้มันก็จะมีนอนไม่หลับรู้สึกมีตัวเองมีพลังงานมากปูดมากอยากทำนู่นทำนี่มากคืนเคลงมากนะครับแล้วก็รู้สึกตัวเองเก่งผิดปกติคนอื่นก็จะมองว่าคนนี้ไฮเปอร์จังเลยอย่างเงี้ยเป็นช่วงๆแต่จะต่างจากบุคลิกภาพแบบที่ค่อนข้าง alert นะครับคนที่แบบค่อนข้างกระตือรือร้นตลอดเวลาถ้าเป็นบุคลิกภาพเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาตั้งแต่แบบกี่ปีตั้งแต่เด็กจนโตอย่างเงี้ยก็คือเท่ากันหมดแต่สำหรับถ้าเป็นคนที่มีอาการที่แบบเหมือนเป็นไบโพล่าเนี่ยอาการจะเป็นช่วงๆก็จะมีแบบคืนเคลงคืนเนี่ยสลับกับช่วงคืนเคลงแล้วก็นิ่งแต่เหล่านี้จะไม่ใช่แบบคนสองบุคลิกภาพแต่ว่าโรคไบโพล่าเนี่ยจะไม่ใช่โรคที่เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวแบบดีๆแล้วก็กรี๊ดขึ้นมาเลยหัวเราะแล้วก็กรี๊ดขึ้นมาในเวลาเดียวกันเงี้ยอันนี้ไม่ใช่อันนั้นจะไปทางเป็นภาวะอารมณ์2อาจจะเป็นอารมณ์แปรปรวนนะครับแต่ว่าโรคอารมณ์2ขั้วเนี่ยเศร้าก็หลายสัปดาห์หลายวันหลายสัปดาห์แล้วก็ปกติแล้วก็คืนเคลงหลายวันหลายสัปดาห์หลายเดือนก็ได้อย่างเงี้ยอาการต่างกันมั้ยคะสำหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยค่ะจริงๆในเรื่องปัญหาหลักๆนี่อาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าในเรื่องของเด็กนี่จะดูยากกว่าเพราะว่าบางครั้งอย่างเช่นอาการโรคซึมเศร้าเองเนี่ยซึมเศร้าในเด็กบางทีเด็กไม่รู้สึกว่ามันคือความเศร้า มันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเป็นความรู้สึกที่ตัวเองไม่มีความสุขอ่ะแล้วก็นั้นทำให้เวลาที่เขาเศร้าเนี่ยบางทีเขาอาจจะไปทำอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างจากเพราะหาทางทำยังไงเขาทำยังไงก็ไม่มีความสุขอ่ะก็เลยต้องไปกระตุ้นตัวเองอาจจะไปทำพฤติกรรมเสี่ยงบางทีไปแว้นไปสกอยอย่างเงี้ยหรือใช้ยาเสพติดเพื่อจะแค่ตุ้นให้ตัวเองรู้สึกอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะไม่อยากไปเรียนรู้สึกเกเรรู้สึกว่านี่แต่จริงเขาไม่ได้คนที่เป็นเกเรจริงแต่ว่าเขาเป็นคนที่ความสุขมันหายไปความรู้สึกอยากจะทำอยากจะเรียนมันหายแล้วพอเรียนได้ไม่ดีความมั่นใจก็ลดลงไปอีกอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นวงจรหลายๆคนเราเข้าใจผิดว่าเด็กมันแบบเด็กไม่อยากเรียนหรือเปล่าพอรักษาซึมเศร้าด้านเศร้าหายปุ๊บกลายเป็นแบบเกรดดีเลิกไปแว้นเลิกไปสกอยเลิกไปใช้ยาก็มีอันนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุนึงแต่ว่าพอเป็นไบโพล่าก็อาจจะดูสับสนเนี่ยเพราะว่าบางทีมันไม่ได้เบื่ออย่างเดียวมันจะกลายเป็นหงุดหงิดบางทีอาจจะรู้สึกตัวเองไม่มีความสุขอันนี้ก็จะดูยากเพราะว่าในวัยรุ่นเนี่ยบางคนก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นช่วงวัยหรือเปล่าเป็นช่วงวัยรุ่นหรือเปล่าเลยเป็นคนแบบฮอร์โมนขึ้นหรือเปล่าซึ่งจริงในวัยรุ่นเองเนี่ยเป็นวัยที่เห็นใจหมอต้องบอกว่าน่าเห็นใจเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนเรื่องการเรียนปรับเปลี่ยนเรื่องสรีระการใช้ชีวิตเขาต้องเปลี่ยนแล้วเขาก็ต้องเป็นช่วงที่หาตัวตนเขาอย่างเงี้ยและฮอร์โมนก็เปลี่ยนอีกทีนี้แค่ฮอร์โมนอย่างเดียวนี่ก็จะแย่แล้วก็คืออารมณ์มันก็จะควบคุมยากใช่ไหมครับแต่พอเป็นไบโพล่านี่ก็จะไปกันใหญ่เลยทีนี้ก็ต้องใช้ดูว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันรบกวนชีวิตเขามากไหมถ้าเกิดว่ามากเนี่ยจริงๆก็อาจจะแนะนำว่าพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะพาวัยรุ่นเนี่ยไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าอย่าปล่อยให้เป็นปีๆแล้วมันต้องกี่เดือนกี่สัปดาห์คะที่แบบเอ้ยมีอาการเหล่านี้ถึงพอยนี้แล้วล่ะต้องพาลูกไปหาหมอค่ะจริงๆหมอคิดว่าถ้าเกิดว่าเราต้องเรียนก่อนว่าคนปกติมันก็เศร้าได้ใช่นะมันก็รู้สึกไม่มีความสุขได้แต่ว่าถ้าเรื่องที่เกิดเนี่ยมันดูสมเหตุสมผลอาจจะรอให้เขาปรับตัวก่อนอย่างเงี้ยก็พอได้อาจจะค่อยๆให้ความแนะนำไปแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ดีขึ้นสักทีแย่ลงหรือจะป่วยไม่ป่วยหมอไม่รู้แหละแต่มีพฤติกรรมอยากฆ่าตัวตายอันนี้ไปหาหมอเลยใช่ไหมครับเพราะว่าการบางทีการฆ่าตัวตายเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้บางทีอาจจะเป็นเหมือนอารมณ์ชั่ววูบดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นว่าใครบางคนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเหมือนมันความเสี่ยงต่อการจะฆ่าตัวตายนะพาไปหาหมอเลยจะได้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการฆ่าตัวตายสำเร็จขึ้นมานะครับดังนั้นสำคัญที่พ่อแม่ต้องตั้งสติก่อนว่าไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับยังไงวันนี้ฉันต้องขอบคุณคุณหมอทับมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมก็ได้ยินได้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ข้อมูลดีมากๆได้รู้จักเรื่องของโรคไบโพล่าแยกความแตกต่างได้รู้วิธีการดูแลตัวเองดูแลคนใกล้ชิดของเรานะคะเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดอย่างที่คุณหมอท็อปบอกคือไปหาหมอค่ะมันคุมได้มันหายได้นะคะจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมคะกับคุณโอภันพิไลนะคะเดี๋ยวจะพาไปคลายเครียดเหมือนกันค่ะกับเจ้าน้องหมาสี่ขาครับจะเป็นยังไงนะคะพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ